สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คราชทิพย์นะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Power House อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูนั่นเองนะครับว่าวันนี้ผมสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่านอกจากจะมาอัปเดตรายได้แล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมมีข่าวพิเศษนะครับเป็นข่าวสำคัญเลยนะฮะมาแจ้งให้เพื่อนๆรับทราบด้วยนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้นะครับว่าวันนี้เนี่ยข่าวที่ผมจะมาแจ้งเนี่ยเป็นข่าวอะไรนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะมีรายได้เท่าไหร่นะครับก่อนอื่นนะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะกดเลยนะครับกดเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับทำการกดกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูรายได้ของผมในวันนี้กันเลยนะครับอ่ะก็คลิกที่ตรงนี้เลยนะครับปึ๊บนี่นะครับคือรายได้ที่เกิดขึ้นกับผมในวันนี้นั่นเองนะครับ33ดอลลาร์พอดีเลยนะครับ33ดอลลาร์นะครับก็เดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินเป็นเงินไทยกันดูนะครับว่า33ดอลลาร์ที่ผมได้รับในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันถ้าเป็นเงินไทยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันดูเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินกันแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับ1ดอลลาร์เนี่ยมันอยู่ที่32บาทกับอีก62สตางค์นั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะทำการแปลงค่าเงินของผมเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่า33ดอลลาร์ที่ผมสามารถทำได้ในวันนี้นะครับถ้าเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับวางลงไปนะครับปึ๊บนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House ในวันนี้นั่นเองนะครับ1,070 บาทนั่นเองนะครับอ่ะก็ตีเป็น 1,000 บาทก็พอนะครับนี่นะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House ในวันนี้นั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับนี่คือเงินที่ผมได้รับจากการที่ผมเนี่ยทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ 100% นะครับโดยที่ผมเนี่ยทำงานจากที่บ้านนะครับไม่ต้องเดินทางไปประชุมอบรมนะครับไม่ต้องเสียเวลาเข้าสาขาไม่ต้องเสียเวลาไปฟังสัมมนานะครับทุกอย่างทำผ่านอินเทอร์เน็ต 100% นะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนเริ่มสนใจนะครับแล้วก็อยากจะลองเข้ามาทำเงินกับ Power House นี้ดูบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆสามารถลงทะเบียนเพื่อศึกษาข้อมูลได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัคร Power House ฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์ก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับที่สอนเพื่อนๆในการสมัครสมาชิกแบบฟรีกับ Power House ก่อนนะครับเพื่อที่จะเข้ามาศึกษาข้อมูลนะครับเสร็จแล้วเมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับจะมีปุ่มอีก1ปุ่มนะครับอยู่ด้านล่างคลิปนั้นเลยนะครับก็จะเป็นปุ่มสำหรับเอาไว้ให้เพื่อนๆศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวของ Power House นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆศึกษาข้อมูลจนเข้าใจแล้วเนี่ยก็สามารถติดต่อผมมาได้นะครับในขั้นตอนสุดท้ายของคลิปสอนการสมัครสมาชิกแบบฟรีที่อยู่ภายในลิงก์นั้นนั่นเองนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจแล้วก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยPower House มันคืออะไรอ่ะ Power House มันทำเงินได้ยังไงนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยในส่วนของการอัปเดตรายได้นี้นะครับผมขอทำให้มันกระชับเหลือแค่นี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยผมมีข่าวดีมาแจ้งให้กับเพื่อนๆนั่นเองนะครับเป็นข่าวดีที่ผมดีใจมากๆเลยนะครับแล้วผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่กำลังติดตามผมอยู่เนี่ยผมคิดว่าข่าวดีนี้นะครับก็คงจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยดีใจไม่แพ้กับผมเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้แล้วนะครับว่าข่าวดีนี้คืออะไรนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเพื่อนๆนะครับกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูข่าวดีของผมในวันนี้กันเลยนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับยอด Subscribe ของ Channel มาร์คราชทิพย์ของเรานะครับถึง 10,000 Subscribe แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเพื่อนๆดูนี่เลยนะครับ 10,000 Subscribe แล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยมันมาถึงเร็วจังเลยตั้งแต่5เดือนที่แล้วเนี่ยมันยัง200ซับอยู่เลยนะครับช่องนี้เพิ่ง200ซับอยู่เลยนะฮะตอนนี้เนี่ยผ่านมาแค่5เดือนถึง 10,000 Subscribe แล้วนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ไม่ใช่ใครนะครับที่เราจะต้องขอบคุณก่อนก็คือเพื่อนๆนั่นเองนะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับรบกวนปรบมือให้กับตัวเองด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ดูคลิปผมมาตลอดขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่คอยซับสไครต์นะครับคอยติดตามนะครับแล้วก็คอยชื่นชมผลงานของผมในหลายๆแพลตฟอร์มที่ผมทํามาตลอดนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็สําหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมีของขวัญให้กับเพื่อนๆด้วยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําเสื้อนะครับเป็นเสื้อลายมาร์คนราธิปนะครับสกรีนชื่อมาร์คนราธิปแบบเดี๋ยวจะทํามาสวยๆเลยนะครับก็จะอัพลง Facebook ของผมให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็อีกหนึ่งของขวัญ นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามผมมาตลอดนะครับผมจะทำคลิปเล่าเรื่องราวของผมนะครับตั้งแต่7ปีก่อนนะครับที่ตอนยังเป็นเด็กชายนราธิปอยู่นะฮะผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าตั้งแต่พื้นเริ่มต้นเลยนะครับว่ากว่าจะมาเป็นมาร์คนราธิปในวันนี้เนี่ยผมต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับตลอด7ปีในโลกใบนี้นะครับโลกของงานออนไลน์เนี่ยผมพบเจอกับอะไรมาบ้างผมได้รู้จักกับอะไรมาบ้างจุดพลิกผันที่ทําให้ผมเนี่ยเลือกทํางานออนไลน์เป็นอาชีพเนี่ยมันมีจุดพลิกผันอะไรบ้างนะครับที่กว่าจะมาเป็นผมในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังนั่นเองนะครับ
ซึ่งผมก็อยากจะบันทึกเรื่องราวนี้ไว้นะครับเอาไว้ให้สำหรับคนรุ่นหลังนะครับที่ดูคลิปวิดีโอเหล่านี้นะครับก็จะได้เข้าใจว่าโลกของงานออนไลน์เนี่ยตั้งแต่ที่เด็กคนนึงเข้ามาแล้วทำมันมาตลอด7ปีเนี่ยเขาได้เจออะไรมาบ้างนะครับก็จะทำให้เพื่อนๆนะครับเอาไว้ดูด้วยนะครับสำหรับใครที่ทำงานออนไลน์อยู่หรือสำหรับใครที่กำลังท้อในเรื่องของการทำงานออนไลน์เนี่ยผมคิดว่าเรื่องราวของผมนะฮะน่าจะทำให้เพื่อนๆ เนี่ยมีกำลังใจที่จะสู้ต่อนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับของขวัญชิ้นที่2นี้ที่ผมใช้เพื่อนๆนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมเองก็คงจะพูดซึ้งอะไรไม่เก่งนะครับพูดซึ้งอะไรมากๆไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่เนาะก็เอาเป็นว่าก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็ไม่ขอพูดอะไรให้มันยาวแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะฮะแล้วก็ขอให้อยู่ด้วยกันไปอีกนานๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมาร์คราทิพย์นะครับขอบคุณแล้วก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่โลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ